ตังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิปรมัตถ์เป็นองค์ฌานและญาณองค์พระสัมมาสัมมาสติปรมัตถ์เป็นประเพณีสุขีสมรื่นดีและมีศรัทธาปรมัตถ์จึงเป็นธรรมสายกลางพระนิพพานของปวงชนเมื่อเราอยู่ในจิตสำนึกที่โปร่งใสที่มีสติปัญญาในปรมัตถ์จิตที่มันแกว่งอยู่ก็จะสงบลงเมื่อจิตสงบลงเนี่ยจิตมันจะร้ายเรียงสาเพราะจิตร้ายเรียงสาจิตก็ขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นและนั่นแหละคือเป้าหมายของคำว่าพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่เป็นของใหม่ในตัวกายคุณแต่เป็นภาวะที่อยู่ก่อนคิดก่อนที่เราจะสำนึกได้เนี่ยมันเป็นจิตสำนึกของมันเองพระนิพพานไม่ใช่ได้จากการอ่านการเขียนการคิดแต่การไปพบต่างหากจิตที่รู้จิตนั่นคือที่อยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราเรียกว่าพระนิพพานโอ